ขอเป็นของแป๊บซี่นะคะฝึกหนึ่งนะคะสองค่ะสองสองแสนค่ะอันนี้ให้น้องหมูทะนะคะถ้าฉี่แล้วได้เงินก็ฉี่เพิ่มได้เลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้เป๊ปซี่กับหมูกระทะได้เดินโชว์แฟชั่นโชว์ให้เราสัก2รอบขอบคุณคุณบูมแล้วก็เป๊ปซี่หมูกระทะมากนะคะที่มาถึงภูเก็ตนะคะเพื่อออร่าเพชรนะแล้วก็ขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยที่ขึ้นมาปัสสาวะบนเวทีให้หมอหมอว่าหมอเฮงแน่เลยนะคะแล้วก็ตัวหมอเองเนาะชื่นชอบเป๊ปซี่กับหมูกระทะมาเป็นเวลานานและติดตามหลายปีแล้วก็เลยเดี๋ยวมีของขวัญเนาะเล็กๆน้อยๆมอบให้เป๊ปซี่กับหมูทะนะคะอันนี้นะคะขอเป็นของเป๊ปซี่นะคะปึกหนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆอ้าวปรับมือสิคะปั๊บซี่นะคะของปั๊บซี่สองค่ะสองสองแสนค่ะนี่สองแสนบาทปั๊บซี่สองแสนบาทนะคะปั๊บที่สองอันนี้ให้น้องหมูทะนะคะโอ้โหโอ้โหต้องบอกนะคะว่าเผื่อใครยังไม่ทราบทางคุณบูมแล้วก็เป๊ปซี่หมูกระทะเนี่ยเขามีโครงการในการที่ไปช่วยน้องๆแล้วก็สังคมอยู่ตลอดนะคะวู้ขอบคุณเหตุการณ์ก็คือบูมตกใจคือตกใจอย่างเดียวเลยค่ะตกใจอย่างเดียวเลยเพราะว่าอันนี้คือมันไม่ได้รวมกับค่าตัวก็จะมันไม่ได้รวมกับค่าตัวอย่างเงี้ยคือตอนที่เขาเอามาให้แล้วเขาแบบว่าถือถุงพลาสติกเป็นแบบว่าเป็นปึกๆอย่างนี้เลยอะค่ะถือแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะสองถุงไอ้สองแสนแรกอ่ะก็ตกใจแล้วมาสองแสนหลังอีกคือเกือบฉี่ราดเหมือนเป๊ปซี่ คือมันตกใจมากๆค่ะคือมันเป็นเงินที่บูมคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตที่แบบว่าแฟนคลับเคยให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นก้อนใหญ่มากเลยคือเหตุผลที่ให้เขาให้อ่ะค่ะคือเขาเนี่ยติดตามบูมมาตั้งแต่แบบคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่ให้เนี่ยคือเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของงานเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาเนี่ยติดตามบูมมาตั้งนานแล้วติดตามมาตั้งแต่แบบอุ้มหมูทะขึ้นรถกลับบ้านเลยและทีนี้เหตุผลที่เขาให้เลยจริงๆอ่ะค่ะเป็นเหตุผลที่เขาอ่ะอยากจะแบบว่าเวลาที่บูมไปช่วยหมาช่วยแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาอ่ะอยากจะโอนเงินให้เหมือนหลายๆคนหลายๆเคสเนี่ยอยากจะโอนเงินให้บูมใช่ไหมคะคือพี่เขาเห็นความที่ว่าบูมเนี่ยได้ช่วยเหลือมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะแบบช่วยตรงนี้มาอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆหมูทะแบบซี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แบบว่าแค่ครั้งนี้นะที่บูมอันนั้นนะเคยมีแฟนคลับอะค่ะแบบซี่เนี่ยเป็นหมาที่ซนมากเคยกัดผ้าม่านพังทั้งหลังแฟนคลับก็มาเปลี่ยนผ้าม่านให้มูลค่าหลายแสนที่นอนเล็กแฟนคลับก็ซื้อที่นอน6ฟุตมาให้ทีใส่ที่นอนแฟนคลับก็โอนมา 50,000 อยากให้น้องบูมเอาไว้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะคือบูมตอนแรกบูมก็ยังงงนะว่าทำไมแบบเฮ้ยคนเรามันสามารถแบบว่าเฮ้ยสามารถแบบให้ได้ขนาดนี้เลยเหรอบูมก็ถามเขานะว่าแม่เก็บไว้ทำอย่างอื่นไหมแม่แบบไม่ต้องให้หนูเลยไม่เอาไม่รับอะไรเขาบอกว่ามันคือความสุขของเขาความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาเห็นแป๊บซี่แป๊บซี่เนี่ยฉี่ใส่ที่นอนมันคือความสุขกูว่าฮะคือบูอะมีความฮานะว่าฮะอ๋อความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันถ้าฉี่แล้วได้เงินก็ฉี่เพิ่มได้นะลูกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ